ด่วนร้ายแรงนักบอลมั่วสุมฉาวสนั่นเวียดนาม5แข้งวีลีกโดนตำรวจรวบขณะมั่วสุมปาร์ตี้ยาแบบนี้สอบหมดอนาคตแน่นอนในวงการฟุตบอลเผยผลจับสลากแบ่งสายฟุตบอลช็อปปี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบีจีประทุมได้คู่แข่งบอลช็อปปี้ครับเตะยาว10เดือนแลกเงิน18ล้านบาทที่สำคัญบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเตรียมเจอทีมจากเวียดนามของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งต้องบอกเลยว่าปีหน้าเล่นทั้งปีอาจมากกว่า60เกมการแข่งขันพูดได้เลยว่าร่างแตกและไม่รวมโปรแกรมทีมชาติไทยอีกด้วยทั้งหมดนี้ติดตามไปได้แตงโมลงเดี๋ยวผมยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวร้อนกันนะครับในวงการฟุตบอลนะครับโอ้โหสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอ่ะมาติดตามกันแล้วกันนะครับว่ามันจะร้อนแรงแบบไหนแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับข่าวแรกเราไปกันที่เวียดนามกันก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือช็อกจริงนะครับทุกคนฮะเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นเลยเหรอครับเขาบอกว่ามันฉาวมากนะครับแล้วเป็นข่าวใหญ่ทั่วเวียดนามเลยนะครับ5แข้งนักฟุตบอลชื่อดังนะครับในวีลีกเนี่ยครับทุกคนฮะโดนตำรวจฮะรวบจับขณะมั่วสุมยาเสพติดแบบนี้โอ้โหคือถ้ามันเป็นแบบนี้นี่คือหมดอนาคตแบบแน่นอน 100% และที่สำคัญบางคนเนี่ยได้นักบอลยอดเยี่ยมไปที่แล้วเองนะครับคือไม่รู้ว่ามันสื่อสารหรือเกิดอะไรขึ้นแต่ทำไมมันเจอจับแบบนี้วงการฟุตบอลเวียดนามต้องเจอข่าวเฉาครั้งใหญ่นะครับหลัง5นักเตะของสโมสรอองลินฮาตินนะครับสโมสรระดับวีลีกเจ้าหน้าที่ตำรวจครับบุกรวบจับกุมขณะมั่วสุมสารต้องห้ามกับสาวๆอีก5คนนะครับโดยมีรายงานว่าสารต้องห้ามอาจจะเป็นทั้งยาเสพติดก็ได้หรือเป็นอื่นๆตำรวจเมืองฮาตินครับได้รับเบาะแสเรื่องนี้บุกทลายครับไปตรวจสอบยังสถานที่ดังกล่าวปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พบการจัดปาร์ตี้ยาเสพติดจริงๆจึงได้แสดงตัวนะครับเข้าคุมตัวนะครับคนที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจทันทีคดีนี้มันก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารนะครับเพราะว่า5ผู้ต้องหาที่ถูกจับตัวเนี่ยเป็นนักเตะฮองลินฮาตินประกอบไปด้วยตรินตานตุยเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของเวียดนามปี2017แล้วก็กองกลางทีมชาติเวียดนามโอ้โหมากันเยอะนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้หลังจากข่าวนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยนะครับสมาคมฟุตบอลเวียดนาม VFF แอคชั่นทันทีรับไม่ได้ด้วยการสั่งแบนนักเตะ5คนแบบไม่มีกำหนดจนกว่าขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้นและเขาก็บอกว่าหากผลตรวจสอบออกมาว่าพวกเขาเสพสารเสพติดเข้าร่างกายจริงหมดอนาคตในวงการลูกหนังแน่นอกจากรับโทษตามกฎหมายแล้วพวกเขาจะถูกเฉดหัวออกจากลีกถือเป็นความผิดร้ายแรงสุดๆที่สร้างความเสียหายให้ภาพลักษณ์ฟุตบอลในประเทศของพวกเขานั่นเองนะครับอ่ะ5รายชื่ออย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับก็ตรินตรานตรุงนะครับกองกลางกัปตันทีมวัย36ปีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของเวียดนามในปี2017ด้วยนะครับเหงียนจุงฮอกกองกลางวัย26ปีซวงกวางตวนผู้รักษาประตูวัย28ปีเหงียนวันเจืองแบ็ควัย21ปีแล้วก็เหงียนงอกทางกองกลางเหรียญทองแดง4เกม2023วัย22ปีก็ไปเอากับเขาด้วยนะครับเคสนี้ตำรวจเมืองฮาตินเนี่ยติดตามคดีของแก๊งนี้มานานนะครับเป็นเวลาโอ้โหต้องบอกว่าแกะรอยมาพอสมควรเลยนะครับก่อนตัดสินใจเข้าทำการจับกลุ่มคดีนี้นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบชี้แจงเพิ่มขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วต้องมาดูว่าอ่ะมันจะจบยังไงผิดไม่ผิดหรือยังไงนะครับแต่ถ้ารวบขนาดนี้แล้วรอดยากจริงๆนะครับว่ากันไปเรื่องของเวียดนามมาดูเรื่องของบอลบ้านเรากันบ้างแต่ว่าไปแข่งในอาเซียนนะครับต้องบอกว่าสะเทือนแน่นอนนะครับในการเจอกันครับของท่านประธานสโมสรเนวินชิดชอบแล้วครับบุรีรัมย์จะได้เจอกับพิซิโก้นะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเพราะอยู่ร่วมสายเดียวกันมันครับแล้วรายการนี้เนี่ยโชปี้ครับเนี่ยเตะกันยาว10เดือนชิงเงินรางวัลเนี่ย18ล้านบาทเอาเตะกันให้เป็นฟุตบอลลีกกันเลยทีเดียวยาวนานมากนะครับการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนี่คือชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือโชปี้ครับ
นะฮะจัดขึ้นที่โฮจิมินห์เวียดนามนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยจะฟาดแข้งระดับสโมสรอย่างเป็นทางการครั้งแรกในอาเซียนรูปแบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6ทีมแข่งแบบพบกันหมดขณะที่ทีมแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศจะแข่งแบบเย้าเหยื่อนนั่นเองนะครับรอบแรกไม่ต้องเย้าเหยื่อนนะบุรีรัมย์ BG ได้คู่แข่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าร่วมสายใครกันบ้างนะครับเดอะรับบิทเนี่ย BG ปทุมอยู่ในฐานะรองแชมป์ไทยลีกนะครับอยู่กลุ่ม A ร่วมกับตรังกานูจากมาเลเซียมาคาซาจากอินโดนีเซียดองตรันหัวนะครับจากเวียดนามและทีมเพลย์ออฟก็ต้องบอกว่าเป็นช้างน้อย FC หรือพระขันราชสวายเรียงนะครับจากกัมพูชานะหรือว่าจะเป็นทางด้านของคาซูก้า FC หรือฉานยูไนเต็ดจากพม่าอันนี้ก็อยู่ที่ BG จะเจอใครนะครับขณะที่กลุ่ม B น่าสนใจครับน่าสนใจบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับของท่านประธานเนวินชิดชอบนะครับอยู่สายเดียวกับกัวลาลัมเปอร์ซิตี้กงกันฮานอยนะครับเจอนี่พี่ซิโก้เลยนะครับปะทะครับบอกได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยต้องการเจอกันนะในการที่ทีมใหญ่จากเมืองไทยเจอกับทีมซิโก้อันนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจอยู่นะส่วนผลงานตอนนี้ของทีมพี่ซิโก้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในอันดับที่4นะครับในลีกเวียดนามนะครับปัจจุบันเนี่ยเล่น17นัดชนะ8นะครับเสมอ4แพ้5มี28แต้มนะครับห่างจากผู้นำเนี่ยนำดินเนี่ยโอ้โหห่างเยอะถึง10คะแนนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในการลุ้นแชมป์นี่น่าจะยากแล้วนะครับอ่ะนี่ก็คืออัปเดตนะส่วนเงินรางวัลเนี่ยต้องบอกว่า18ล้านบาทนะครับแข่งกัน10เดือนตั้งแต่17กรกฎาคมปีนี้ยาวไปถึง21พฤษภาคมปีหน้าจัดกันแบบข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่มันก็มีเรื่องกังวลอยู่นะครับทุกคนครับเพราะว่าต้องอย่างที่ทราบกันดีว่าบอลบ้านเราอ่ะโปรแกรมมันเยอะแล้วมันยัดอันนี้อีกทีมชาติอีกทีมชาติถ้าสมมุติเราเข้ารอบฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกเตะกันอีก10กว่าแมตช์นะฮะแล้วไอ้นี่อีก10กว่าแมตช์โอ้โหผมบอกได้เลยครับว่าจัดโปรแกรมเนี่ยคนจัดเนี่ยเตรียมตัวเข้าโรงพยาบาลนะฮะปวดหัวครับคือต้องบอกว่าเตรียมตัวกรอบกันได้เลยสำหรับนักเตะปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าที่แชมป์ไทยลีกปีนี้เพราะฤดูกาลหน้าจะต้องลงเตะแบบไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนไม่ต้องนอนห้ามขาดห้ามลาห้ามสายและห้ามตายนะครับโดยบุรีรัมย์เนี่ยเพิ่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนก็คือรายการที่เราเพิ่งบอกกันไปนะครับแต่ถ้ามารวมทุกถ้วยแล้วเนี่ยนะครับลองจินตนาการดูนะไทยลีก30นัดโอ้โหอ้วกแตกผมบอกเลยแชมเปี้ยนคัพ1นัดอ้าว ACLE อีก8นัดแค่รอบแบ่งกลุ่มถ้าเข้ารอบยังไม่นับนะฮะยังไม่นับถ้าเข้าไปเนี่ยเพิ่ม2หรือเพิ่ม4หรือเพิ่ม6เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับลีกคัพ5นัดถ้าเข้าชิงนะครับ FA คัพ6นัดถ้าเข้าชิงสโมสรอาเซียน9นัดถ้าเข้าชิงรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยบุรีรัมย์จะต้องฟาดแข้งทั้งหมดถ้ารวมๆแล้วคร่าวๆยังไม่เป๊ะนะครับ59นัดมากกว่านี้หากเข้ารอบน็อกเอาท์ ACL จากทัวร์นาเมนต์ AFF Choppy Cup ที่เพิ่มเข้ามาทำให้บริษัทไทยลีกจะต้องปวดหัวไข้กินแน่นอนนะครับโอ้โหนี่ก็ว่าต้องบอกว่าโหโหดร้ายมากๆนะครับเพราะว่าการเจอกันของทีมในลีกแค่นี้มันก็เหนื่อยแล้วนะครับยังมีทีมชาติอีกนะครับนอกจากนั้นในฤดูกาลหน้าจะมีเตะมิตซูบิชิอิเล็กทริกครับในเดือนธันวาด้วยบอกได้เลยครับว่ามันจะเตะกันไหวเหรอครับส่วนสาเหตุที่ AFF เลือกบุรีรัมย์กับ BG และต้องเป็นทีมระดับท็อปเพื่อดึงดูดแฟนบอลแต่ยะโฮแชมป์ลีกมาเลเซียปฏิเสธเข้าร่วมการแข่งขันอีกทั้งด้วยจำนวนเงิน18ล้านหากเทียบกับฟุตบอลถ้วยเอเชียเทียบเท่าประมาณการตกรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งมากกว่าแชมป์ไทยลีกเกือบ2เท่าทำให้มีโอกาสที่ทีมจากไทยจะได้แชมป์พร้อมเงินรางวัลของรายการนี้ส่วน BG ครับก็ทำให้บริษัทไทยลีกปวดหัวเช่นกันแม้ไม่ได้เตะ ACLE แต่โปรแกรมของ AFF Choppy ก็ชนกับฟุตบอลถ้วยในประเทศอยู่ดีอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าบริษัทไทยลีกได้วางโปรแกรมเอาไว้คร่าวๆซึ่งสามารถจัดคิวเตะให้ทั้ง2ทีมได้แต่ในบางแมตช์ของฟุตบอลถ้วยในประเทศอาจต้องเตะช้ากว่าคู่อื่นนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบติดตามกันนะครับฟุตบอลไทยมันแน่นอนถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยโดยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ